ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้าประตูวางครับมันดีครับสนุกครับได้พัฒนาได้ช่วยน้องๆทำเต็มที่ครับมอมแมมช่างมันคือเด็กๆอ่ะครับคือมันมีทั้งพนักงานประจำนักศึกษาฝึกงานเขาจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการของความสำเร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองต้องลงมือทำด้วยพอเราลงมือทำเนี่ยเราจะรู้ความจริงรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขแบบไหนเขาเรียกเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์จริงจากหน้างานจริงเพราะบางครั้งเนี่ยเรานั่งฟังเขารายงานอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทำมันก็อาจจะสำเร็จนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ปัญหาวันนี้ได้มาช่วยเด็กๆเนี่ยได้มาปรับปรุงมาพัฒนาร่วมกันทำโรงงานให้มันยกระดับขึ้นไปจริงๆนะครับออดิตมาอะไรมาดูก็สามารถที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนนี่ก็เดี๋ยวก็จัดอีกตรงนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะฮะวันนี้เช้งหลายที่สวยงามเลยฮะเนี่ยหรือเคลียร์ทั้งหมดสนุกต้องบอกวันนี้สนุกมากครับผมบอกแล้ววันนี้สนุกมันเสื้อผ้าเนี่ยมันเลอะเทอะเนี่ยมันซักออกได้แต่ถ้าจิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งเนี่ยบอกเลยสบายนะครับ